fallen into the hands of four very dangerous guys.โชว์หมัดมวยแค่ไม่กี่ฉากในหนังแอคชั่นฮอลลีวูด Fast and Furious 7เมื่อ2ปีก่อนแต่ฝีมือของจาพนมกลับเข้าตาวินดีเซลซูเปอร์สตาร์ฮอลลีวูดจนถูกทาบทามให้เป็นหนึ่งในทีมนักแสดงหลักของภาพยนตร์เรื่อง Triple X Returns of Xander Cageซึ่งนอกจากวินดีเซลรับบทพระเอกแล้วยังเป็นผู้อำนวยการสร้างทุ่มทุนถึง100ล้านเหรียญสหรัฐนอกจากร่วมแสดงจาพนมยังได้ร่วมออกแบบคิวบูเป็นประสบการณ์ใหม่ของแอคชั่นสตาร์ไทยเพียงงานเปิดตัวภาพยนตร์ก็ดึงดูดสื่อมวลชนทั้งไทยและเทศเขาอยากสร้างหนังที่เป็นประวัติศาสตร์นะครับแล้วก็คุณรู้ไหมโทนี่คือคนดูรอดูเราอยู่แล้วก็เขาก็อยากบอกว่าคุณมีอะไรที่พิเศษให้กับคนดูไหมคุณมาจากเมืองไทยผมก็บอกผมมาจากเมืองไทยผมมีมวยไทยนะไม่ว่าจะเป็นวินดีเซลแล้วก็ดอนนี่เจนนะครับก็ได้แลกเปลี่ยนกันครับไม่ว่าจะเป็นมาชั่นอาร์ตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาพยนตร์นะครับมุมมองของภาพยนตร์นะครับที่จะทำไงที่จะนำหนังแอคชั่นพัฒนาหนังแอคชั่นเนี่ยให้กับคนดูให้กับแฟนๆนะครับที่ตั้งตารอ We're willing to die to keep the world safe นอกจากจาพนมแล้ว Triple X ภาค3ยังมีซุปเปอร์สตาร์เอเชียรวมตัวอีกหลายคนทั้งแอคชั่นสตาร์ฮ่องกงดอนนี่เยนขวัญใจสาวน้อยสาวใหญ่ในจีนและเกาหลีใต้คริสวูอดีตสมาชิกวงบอยแบนด์ EXO รวมถึงเจ้าหญิงวงการบอลิวูดดีพิกาปาดูคนประสบการณ์ในฮอลลีวูดกว่า3ปีทำให้จาพนมเชื่อว่าตอนนี้ฮอลลีวูดกำลังสนใจตลาดหนังในเอเชียเพราะจำนวนรายได้ที่เพิ่มทุกปีรวมถึงนักแสดงยังได้รับความนิยมในหลายประเทศเอเชียตอนนี้คือเขา eye on เอเชียครับเพราะว่าอย่างเช่นที่จีนใช่ไหมครับตลาดก็เปิดแล้วแล้วก็ที่อินเดียใช่ไหมครับนั่นซึ่งเป็นตลาดใหญ่มากๆก็ถือว่าหนังฮอลลีวูดตอนนี้เนี่ยมองตลาดเอเชียแล้วก็เป็นสิ่งที่นิมิตหมายดีนะครับที่ว่าเราจะพัฒนาหนังไทยเนี่ยให้เกิดขึ้นเนี่ยเราต้องช่วยกันครับเพราะว่าช่วยเชียร์กันเก็บเงินและประสบการณ์จากแอคชั่นสตาร์มืออาชีพทั้งฝั่งฮอลลีวูดและฮ่องกงรวมถึงสไตล์การทำงานของต่างประเทศมาแล้วจาพนมก็แย้มว่าถ้าทุกอย่างพร้อมอาจมีข่าวดีผลิตผลงานของตัวเองออกมาเอาใจแฟนๆ